กลับเข้าบ้านเท่านั้นนะครับสังเกตมือเท้าร้อนฝ่าเท้าเผาๆเลยค่ะโอ้โหคุณควันใช่ดีมากดีใช้ด้วยดีใช้ด้วยนะครับเคยฟังว่าการฝังจะได้เกิดช้ากว่าเผาใช่ครับผมดีไม่ดีไม่ได้ไปเกิดด้วยนะครับฝังฝังให้รู้ว่านะครับขุดมาเผาซะน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 ะคุยกันพี่น้องขุดมาเผาซะเร็วซะป่าช้าพอแล้วล่ะครับมันหมดยุคฝังแล้วนะตายแล้วเผาวิธีคิดนะฮะหลักการคิดนะครับหลักการคิดนะฮะเอาหลักความเชื่อก่อนก็แล้วเขาเชื่อกันมาปกตินะชีวิตจริงใช่ไหมไปเจอความร้อนมันก็ร้อนใช่ไหมครับเจอเผามันก็เจอร้อนอย่างเช่นว่าเราเผาปูเผาปลาใช่ไหมมันก็เห็นกันตามตาอยู่เวลาคนตายแล้วเนี่ยครับเอาไปเผาความเชื่อนะเกรงว่าคนตายเขาจะร้อนก็เลยไม่เผาเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังนั่นคือความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกนะไอ้คนตายแล้วไม่รู้สติภาษาอยู่แล้วนะครับมันหมดสภาพการรับรู้แล้ววิญญาณธาตุหายไปหมดการรับรู้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเราไปเผาไม่ต้องกลัวเขาร้อนหรอกครับนะเผามันเป็นเท่าฐานซะเขาจะได้ไปเกิดใหม่รอบใหม่ต่อๆไปให้เร็วแต่ถ้าหากว่าฝังวุ๊บใช่ไหมยังเป็นตัวตนอยู่ตรงนั้นเองก็เลยไม่มีโอกาสไปเกิดใหม่เลยนะครับเนี่ยก็คือเผากับฝังมันก็ต่างกันตรงนี้นะคุณลักพัญญาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่ามาเลยเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาจะพูดอะไรก็พูดมาครับอ่า